จ่าเจตครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตนะครับโทรที่086-355-7893ขอบคุณทางเช่าผสมมันติวิตามิน B สนใจโทรไปที่020-26-5888ครับบริษัทโนวาออร์แกนิกขอขอบพระคุณครับเราก็ต้องขอบพระคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับที่เห็นความสำคัญของมวยไทยแล้วก็ศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับยกที่2มาตามกันต่อครับเพชรศักดาทั้ง2คนแล้วครับแดงเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์น้ำเงินเพชรศักดามอราชภัฏสุรินทร์ครับเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ฝ่ายแดงนี่2ไฟล์ล่าสุดนี่ไม่ผ่านยก2ครับออสเพราะว่าแพ้น็อกยก2มาทั้ง2ครั้งเลยขณะที่เพชรศักดามอราชภัฏสุรินทร์ครับล่าสุดฟองก็แพ้น็อกยก3ครับแหมมีเลข2กับเลข3ขีดไว้ครับคู่นี้จะจบแบบไหนรอติดตามแล้วครับประเภทใจถึงทั้งคู่เลยครับกล้าแลกกล้าบวกครับบางครั้งก็โดนก่อนครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่เวลาโดนของเขาบ้างก็ถือว่าอันตรายเลยครับติดตามแล้วก็ห้ามลุกไปไหนนะครับย้ำแล้วก็เตือนเลยนะครับว่าวันนี้นี่ชุดใหญ่ๆเลยครับศึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินครับคู่นี้น่าสนใจคู่ต่อไปก็ห้ามพลาดคู่รองก็น่าสนใจแล้วก็คู่เอกต้องบอกว่าเป็นการชิงเบอร์หนึ่งในยุทธภพเลยนะครับในรุ่น115ครับหรือซูเปอร์ไฟเวทครับนี่ครับว่าคู่มวยแต่ละคู่นี่โอ้โหชื่อเสียงนี่เรียกว่าเป็นคู่มวยที่แฟนๆอยากจะรับชมทั้งนั้นแหละครับแล้วก็วันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นคุณรักศิลปะมากไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษนะครับให้กับนักชกที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ครับด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินจะมอบให้ 10,000 บาทส่วนจระเข้ฟาดหางนี่รับไปเลย 30,000 บาทครับและนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตาซินจะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินแล้วก็นายห้างวินัยวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงครับแล้วก็มีรางวัลแจ้งเพิ่มเติมมานะครับจาก JJ by Memory นะครับโดยคุณจิ้น JJ สำหรับนักชกที่เตะก้านคอครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้ก็จะรับรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทครับต้องขอบคุณนะครับ JJ by Memory ครับโดยคุณจิ้น JJ ครับโชว์ดีโชว์สวยครับประทับใจก็มีรางวัลติดท้ายให้ด้วยแหละครับยกที่2ครับในช่วงปลายแล้วครับก็ยังคงออกอาวุธกันอย่างต่อเนื่องครับดูชั้นดูเชิงครับเน้นไปที่การวัดระยะแล้วก็การวัดความเร็วของทั้ง2คนครับคู่นี้แฟนมวยต้องใจเย็นๆนิดนึงโอ้โหเอาละครับแม่บอกให้แฟนมวยใจเย็นนี่มาเลยครับหมัดกับศอกครับติดตามกันนะครับเพชรศักดาไหนครับจะได้ใช้ชื่อนี้ต่อครับแล้วต้องมีอีก1คนนะครับที่ต้องหาชื่อใหม่ครับกางเกงสีแดงนี่ลูกหลานจากมหาสารคามครับส่วนน้ำเงินนี่ลูกหลานจากสุรินทร์อาวุธหนักทั้งคู่ครับมาการสูงเลยครับการไม่ตกครับวลีนี้ใช้ได้ยุคนี้พักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสู้14ครับมีหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลและบริหารงานอยู่นะครับสาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ครับดูแลบริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับโดยคุณ1ฉัตรชัยสาสกุลขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับภายใต้กับรองรับภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเลียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีคุณออมครับคุณออมดูแลและบริหารงานอยู่ครับพร้อมด้วยคุณนิภาพันธ์พงสถิตขอขอบพระคุณครับแล้วครับตามกันต่อครับครึ่งทางครับยกที่3ครับแหมเกมเดือดขึ้นเรื่อยๆครับทางด้านของเพชรศักดาฝ่ายน้ำเงินครับเปิดเกมเดินสาดแข้งเข้าใส่ทักทายก่อนแล้วครับขณะที่เพชรศักดาฝ่ายแดงครับตั้งรับจับทางจังหวะ2ครับมีแข้งขวาแล้วคอยทิดเบรกแล้วก็มีซ้ายหน้าครับคอยเคลียร์คอยทำลายจังหวะการเดินของน้ำเงินแหละครับเพชรศักดาอ้าวแข้งขวามาครับทิ้งไปโอ้ยต่อยมาขวาครับจังหวะนี้กรรมการให้โอกาสครับกรรมการธงชัยยังไม่นับครับเอาละครับของจริงมาแล้วยกนี้ครับใครคือเพชรศักดาหนึ่งเดียวในสายเพชรยินดีครับรุ่นนี้ครับ130ปอนด์ครับโอ้โหแหมประกบมาได้ถูกที่ถูกเวลาครับกางเกงแดงนี่เพชรศักดาจากมหาสารคามครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรศักดาจากสุรินทร์อู้ยศอกมาแล้วครับขวางไว้ยัดเข้าไปครับอ่ะเกมเปิดดูจังหวะจับดูจังหวะการตีเข่าใครจะออกได้แรงกว่ากันครับเออนี่แหละครับมาคู่เปิดหัวครับศึกเพชรยินดีมานัดบิ๊กนัดใหญ่มวยมั่นสนั่นเมืองมาขวาครับมาดูตอนนี้น้ำเงินเพชรศักดาน้ำเงินนี่เปิดเกมชวนทะเลาะนี่โอ้แต่ว่าวงในครับมาวงในยังดูไม่ออกครับใครดีกว่ากันคุณติ๊บเพชรศักดาน้ำเงินนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมทำก็จริงครับแต่ว่าเพชรศักดาฝั่งแดงนี่ถือว่าตั้งรับได้ดีครับทั้งวงนอกวงในครับยังคู่ขี้สูสีแต่ว่าจังหวะได้เปรียบคือฝั่งแดงนี่ได้จังหวะกดหล่นลงไปแล้วครับ
แม้ว่ากรรมการจะไม่นับแต่ว่ามันเห็นภาพชัดเจนเหลือเกินครับเดินต่อครับน้ำเงินพยายามจะเอาคืนแล้วครับแต่ว่าเดินเข้าไปโดนหมัดขวาก่อนครับจับในได้สับศอกซ้ายไม่ถนัดครับพยายามจะกระตุกโอ้ยเหลี่ยมนี้สวยงามครับบอสโอ้โหโชว์พละกำลังในช่วงแขนเลยครับแม่จังหวะกระตุกนี่หมุน360องศาเลยครับโอ้ยกนี้เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่นี่ต่างฝ่ายต่างโดนครับอยู่ที่การยืนระยะแข้งไปเตะมาเตะคืนใกล้เคียงกันมากครับชื่อชั้นกระดูกกระเดี่ยวนี่ต้องบอกว่าเบียดกันจริงๆครับนี่แหละครับมาวงในโอ้โหอ้าววงในตีไม่ถนัดครับกรรมการแยกก่อนในช่วงยกที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับยกแรกคู่แรกครับคู่แรกนี่ครับเป็นฝ่ายน้ำเงินเปิดเกมแต่ว่าตอนนี้มาฝ่ายโอ้โหคือคนละแข้งว่าตอนนี้หมดยกครับหมดยกพักคู่เดียวนาทียกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญแล้วครับเพชรศักดาน้ำเงินครับเปิดเกมเดินก่อนแล้วครับขณะที่เพชรศักดาฝ่ายแดงครับไม่ถอยไม่หนีครับยืนตั้งปากหลักอยู่กลางเวทีครับวัดความแข็งแกร่งเลยครับเอาแล้วครับเดินชนนายครับขยมขยมแล้วเสียบขวาแดงเดินเบียดบ้างครับน้ำเงินตั้งรับพยายามขวางหน้าเสียบซ้ายยื้อกันไปฟัดกันไปรัดกันไปต่างคนต่างทำได้ดีทั้งคู่ครับจังหวะแบบนี้ครับอาชีพหลักคือวงในเหมือนกันเลยนะครับหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่า24ชั่วโมงครับแต่วันนี้ต้องมีเพชรศักดาคนเดียวครับได้รับการชูมืออาทีไปก่อนครับพยายามจะเดินเอาคุณโอ้ยหล่นเลยครับศอกเดียวหลับเลยครับโอ้โหนี่ครับเพชรศักดามอราชพัฒสุรินทร์ครับโอ้โหศอกเฉาะเดียวครับใช้เวลาเสี้ยววินาทีครับไม่ให้โอกาสแก้ตัวเลยครับจบยก4ครับนี่ครับเพชรศักดามอราชพัฒสุรินทร์ครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้โหศอกซ้ายครับเนี่ยครับเปี้ยงโอ้โหศอกซ้ายใกล้ๆครับจังหวะนี้ศีรษะฟาดพื้นครับเนี่ยครับปังโอ้โหเนี่ยครับทีเดียวครับลิเกเลิกเลยครับขาชี้ฟ้าคู่แรกไม่ครบยกแล้วครับเปี้ยงจังๆเลยครับโอ้โหนี่ครับภาพสวยๆชัดๆนะครับจากทีมงานช่อง True For You ครับโอ้โหแล้วลงแรงด้วยครับแต่ตอนนี้